ครับเที่ยวไต้หวันกับวันลบวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นสวนสาธารณะเล็กๆครับมีชื่อว่าตงจีกงเหยียนครับตรงนี้ดอกพวงแสกำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยครับอยากจะพาเพื่อนๆเดินชมกันครับสายพันธุ์ครับบางต้นที่ออกดอกบานสะพรั่งให้ได้ชมนะครับสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีครับช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นพวงแสกกับซากุระครับส่วนหน้าร้อนก็จะเป็นดอกคูนครับต้นราชพฤกษ์บนเนินนี้ก็มีดอกไม้ให้ชมอีกครับเนินนี้ก็มีซากุระด้วยครับแต่ยังไม่บานถ้าซากุระบานแล้วน่าจะสวยเต็มที่ครับเดี๋ยวรอช่วงซากุระบานเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งครับทางเดินตรงนี้ถ้าซากุระบานเต็มที่แ
กลายเป็นซุ้มซากุระที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับต้องรอดูว่าซากุระจะบานเมื่อไหร่ครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นซากุระสายพันธุ์ที่มีดอกสีขาวครับตอนนี้ก็เริ่มแตกดอกนิดๆตรงนี้ก็จะเป็นดอกตอนนี้เริ่มเป็นปุ่มเล็กๆครับซึ่งลอยอาจจะประมาณเดือนครึ่งเดือนถึงเดือนนึงครับจะออกดอกบานให้ชมนอกจากดวงแสนแล้วก็ซากุระที่นี่ยังมีภาพสามมิติให้ได้ชมด้วยครับข้างนี้เป็นพื้นที่สนามเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าครับเชื่อมต่อมาจากกรุง